จะมีบ้างไหมที่ทำเธอคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่ทำฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวละครรีเมคเรื่องใหม่นะครับผมซึ่งเป็นข่าวของนักแสดงช่อง7สีนะฮะต้องบอกว่าเป็นอดีตนักแสดงช่อง7สีดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยได้หมดสัญญากับทางช่อง7สีเนี่ยไปสักพักนึงแล้วนะครับนั่นก็คือกรีนอัศดาพรนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวว่าจะมีละครเรื่องใหม่เป็นละครรีเมคนะครับเรื่องแก้วลืมคอนเวอร์ชันเก่านะครับผมก็ได้พี่อ้อมนะครับกับพี่กัปตันเนี่ยที่เล่นเอาไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี48กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปอ่านเนื้อหาข่าวกันดีกว่าว่าเป็นละครรีเมคของทางช่องไหนนะครับเครดิตนะครับผมจากดาราเดลี่นะครับเขาได้บอกว่าแววข่าวดีกรีนประเดิมช่องวันพลิกบทบาทฝาแฝดแก้วลืมคอนผู้เขาคนนี้โอ้โหช่วงนี้นะครับผมละครฝาแฝดเนี่ยค่อนข้างฮิตเลยทีเดียวนะฮะทางช่องวันเนี่ยก็ทำมานักต่อนักและเรื่องนี้เนี่ยก็กำลังจะนำกลับมาทำใหม่นะครับเลือกเส้นทางในวงการบันเทิงตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระดูเหมือนว่านางเอกสาวสวยกรีนอัศดาพรงานแน่นมากล่าสุดเตรียมเปิดกล้องละครเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องแต่ที่น่าสนใจเป็นการร่วมงานกับทางช่องวัน31ครั้งแรกและหากเป็นไปตามคาดนางเอกสาวจะพลิกบทบาทครั้งสำคัญเล่นฝาแฝดในละครรีเมคแก้วลืมคอนด้านพระเอกเป็นไปได้สูงมงลงที่กั้งกอนนั่นเองแก้วลืมคอนเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวพีเรียดโรแมนติกดราม่าเวอร์ชั่นที่ผ่านมานำแสดงโดยกัปตันภูเนศหงมานพและอ้อมพิยดาในปีพ.ศ. 2548กวาดคะแนนนิยมจากแฟนจอแก้วไปได้อย่างทั่วท้นอันนี้ก็เป็นข่าวจากดาราเดลี่นะครับผมจะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่กรีนอัศดาพรเนี่ยได้ไปร่วมเล่นกับทางช่องวันต้องบอกว่าพระเอกหรือนางเอกเนี่ยที่หมดสัญญากับทางช่อง7สีเนี่ยมักจะไปโผล่ช่องวันกับ GMM 25 GMM 25เด่นๆก็คือ Club Friday นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยของทางช่องวันเนี่ยที่ดึงไปเล่นได้นะครับผมก็มีพี่ซีนะครับผมพี่นิวใหม่ดาวิกาใบเฟิร์นนะฮะแล้วก็อีกมากมายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะได้กรีนอัศดาพรนะครับไปเป็นนางเอกแล้วนะฮะกับทางช่องวันมีข่าวแว่วว่าจะได้ประกบคู่กับกั้งก่อนนะครับหรือกั้งเดอะสตาร์เองนะครับละครเรื่องนี้ก็คือแก้วลืมคอนนะครับแก้วลืมคอนเนี่ยเป็นนวนิยายมาก่อนที่จะถูกสร้างมาเป็นละครในเวอร์ชันปี48นะครับนามปากกาก็คือของคุณเสนีบุพเกตนั่นเองคุณเสนีบุพเกตเนี่ยก็คือคนที่เขียนนิยายนะครับหลายๆเรื่องนะบู๊นิยายบู๊เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะที่ดังๆก็คมแฝกนั่นเองนะครับแต่ว่านิยายเรื่องแก้วลืมคอนนะครับเป็นนิยายเกี่ยวกับการสลับสับเปลี่ยนบทบาทอีกแล้วนะของฝาแฝดนะครับเดี๋ยวอ่านเรื่องย่อสั้นๆให้ฟังนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมกันไปนะในเวอร์ชันเก่าแต่ผมเนี่ยก็คุ้นๆเหมือนกันเหมือนเคยดูนั่นแหละจะเป็นละครพีเรียดนะครับผู้หญิง2คนนี้ต่างกันราวกับฟ้ากับดินนกเธอเป็นถึงเจ้าทางเหนือสูงสักแก้วเธอเป็นแค่สาวพลัดถิ่นคนใช้ต่ำต้อยแต่แปลกทั้งสองกลับมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันรูปร่างหน้าตาอุปนิสัยใจคอและความรู้สึกผูกพันกันมานานด้วยความเหมือนสองสาวจึงชอบสลับตัวกันสร้างความปั่นป่วนให้กับคลองบางกอกน้อยแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแก้วถูกนำตัวไปเชียงใหม่ในฐานะเจ้าชนิดขนกณเวียงแก้วเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หลายคนได้พบกับความลึกลับอันตรายและความจริงมากมายที่ปิดบังหญิงสาวทั้งสองคนมานานแสนนานตัวนางเอกนะครับผมเป็นฝาแฝดกันก็คือนกกับแก้วนะครับเขาเนี่ยชอบสลับสับตัวกันนะครับผมเพื่อทำอะไรแปลกๆนะฮะตัวของนกเนี่ยเป็นเจ้าอยู่ทางเหนือนะครับส่วนแก้วเนี่ยเป็นแค่สาวใช้เท่านั้นนะครับแต่แล้วเนี่ยแก้วนะครับผมถูกนำตัวไปนะฮะในฐานะเจ้านะเวียงฟ้านะครับทำให้เกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยได้พบกับความลึกลับแล้วก็อันตรายอาจจะเป็นด้วยสิ่งที่เขาเนี่ยตามหากันมาว่าเอ้ยทำไมหน้าตาถึงเหมือนกันพัดพลากกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมอาจจะมีเกี่ยวกับการตามล่าตามฆ่ากันเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นพล็อตเรื่องคร่าวๆนะครับก็รอติดตามผลงานและกันของทางช่องวันนะครับผมแก้วลืมคอนนะครับกีตอัศดาพรแล้วก็พระเอกเนี่ยน่าจะเป็นกั้งเดอะสตาร์นะครับถ้าใครชอบละครแนวนี้ของทางช่องวันนะก็รอติดตามกันได้นะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวของอดีตนักแสดงของทางช่อง7นะครับผมที่ผ่านตัวมาเป็นอิสระกีตอัศดาพรนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยวันนาทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ